พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงประกอบด้วยกระจกเว้าทำหน้าที่รับแสงจากวัตถุให้เกิดเป็นภาพเสมือนหัวกลับกับวัตถุเราสามารถใช้กระจกเว้าขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรับแสงและรวมแสงที่มีปริมาณแสงน้อยจากวัตถุในท้องฟ้าที่อยู่ไกลมากได้ดีกว่ากล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงนะครับนักเรียนครับเซอร์ไอแซคนิวตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ประเภทสะท้อนแสงนะครับกล้องโทรทัศน์วิทยุสามารถรับคลื่นวิทยุที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่มาจากดวงดาวด้วยจานขนาดใหญ่จากนั้นจะแปลสัญญาณที่ได้รับเป็นข้อมูลเพื่อให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับบรรยากาศของดวงดาวที่อยู่นอกโลกได้นะครับนักเรียนครับอวกาศคือบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่มีอากาศนะครับ